สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกม Morphe นะครับผมเกมนี้ Morphe หรือ Morphe อะไรไม่รู้นะผมชื่อเกมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะจริงๆเกมนี้ก็ออกมาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมไม่ได้เอามารีวิวนะก็มาปล่อยช่วงวันหยุดนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมนี่ครับผมก็เป็นรูปแบบประมาณ FPS นะตัวกราฟิกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกแนว 3D นะครับหรือ3มิตินั่นเองนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมในตัวเราก็มีปุ่มกระโดดใช่มั้ยปุ่มปืนมีปืนนะครับผมอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นเกี่ยวกับเก็บของมีตรงเซตติ้งนะครับผมก็มีภารกิจให้เราทำนะครับผมแล้วก็ในตัวเรามีอะไรบ้างมีปืนอะไรช่องเก็บของมีสแกนอะไรพวกนี้นะครับโอเคการเดินก็ทางด้านซ้ายมือก็เหมือนทุกๆเกมนะครับผมก็จะเป็นการบังคับคอนโทรลนั่นเองคอนโทรลไปคอนโทรลมานะครับเดินหน้าถอยหลังอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็มาเปิดประตูตรงนี้นะโอเคก็ยิงใช่ไหมเนี่ยโอเคการเปิดประตูเป็นการยิงนะครับผมแล้วก็เกมนี้ตัวกราฟิกค่อนข้างสวยงามแล้วก็จะมีพวกเนื้อเรื่องอะไรให้เล่นด้วยนะครับผมเกมไม่ใช่เพิ่งออกนะเกมมันออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับมีคนขอให้รีวิวเยอะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เอามารีวิวสักทีนึงนะครับผมก็ลืมไปแล้วแหละนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมารีวิวช้านิดนึงนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะนี่ครับผมก็เป็นบันไดโอเคพวกมอนเตอร์หรือพวกสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกรูปแบบ 3D หรือ3มิติอย่างที่บอกนะครับผมโอเคเข้าวาร์ปนะนี่คือตัวละครเรานะครับผมนี่ก็เกมนี้ก็จริงๆในดาวน์โหลดใน Play Store ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอ้าวตกโอ้ยวาร์ปขึ้นไปแล้วผมก็ถอยหลังซะงั้นโอเคแล้วก็ยิงประตูเนาะปกตินี่ครับผมมาคุยกับตาลุงนี่นะครับผมก็ในตัวเกมมันก็จะมีพวกคัตซีนที่เป็นเนื้อเรื่องให้เราพูดคุยนะครับผมพระเอกไม่มีลูกตาเป็นไปได้ไงเขาก็จะแนะนำเกี่ยวกับสแกนเนอร์นะครับผมเป็นทูนอันนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกยานอวกาศของเรานั่นเองนะโอเคอันนี้เขาก็จะแนะนำนะครับผมก็สตาร์ทแมปเลยนะโอเคพูดอะไรนักหนาก็ไม่รู้ ไปได้แค่เราไปได้แค่2แมปนะครับผมแมปนี้อันนี้จะร้อนหน่อยนะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้พาทิตย์อะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็สตาร์ทแมปในแมปก็มีแมปย่อยๆอีกใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันก็มีแมปย่อยๆข้างในอีกนะครับผมก็โกไปเลือกแล้วก็โกนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดาวดวงนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมในดาวดวงนั้นก็จะมีพวกสัตว์ประหลาดแล้วก็มีภารกิจให้เราทำนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้จะสามารถเล่นออฟไลน์ได้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับไปแบบกลางๆแล้วกันแบบปกตินะครับผมก็ไม่ต้องเอายุ่งยากอะไรเนาะโอเคโอเคดิเออไฟสู้เลยนะครับผมแหมผมก็ไปกดย้ำๆเนาะขึ้นเมนูเดิมๆมาอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกยานอวกาศนะครับเกมนี้จะมีเกี่ยวกับขับยานอวกาศยิงกันแล้วก็ลงไปในดาวแล้วก็สู้กันนะครับผมอะไรประมาณนี้นะก็มีหลายรูปแบบนะครับผมในตัวเกมเออนี่ครับมันบังคับยากนิดนึงนะเพราะว่าเออโอ้โหปืนเรายิงไม่ดีเหรอหรือว่าเออจะล่วงแล้วครับผมจะล่วงแล้วแล้วก็ปืนมันจะบอกระยะนะว่าศัตรูอยู่ทางไหนนะครับผมเขี่ยล่วงไหมเนี่ยล่วงไหมล่วงไหมโอเคล่วงไปหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เอออันนี้ก็น่าจะจบภารกิจแล้วใช่ไหมเนี่ยเออใช่ดิทีนี้เราก็ขับลงไปในดาวหรือเปล่านี่ครับผมก็กำลังลงมาเรื่อยๆนะเหมือนเป็นแคปซูลโดนทิ้งลงมาจากยานอะไรประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นดาวดวงหนึ่งนะประมาณนั้นในดาวนี้ก็จะมีตัวนะครับผมที่เป็นแมวหรือเป็นตัวอะไรเนี่ยแนะนำเรานะครับว่าให้เราไปทำอะไรบ้างนะโอเคประมาณนี้นี่เราก็เดินไปนะไม่ต้องไปฟังพูดมากนะครับ เจออะไรก็ยิงไปเนาะอย่าปล่อยให้มันรอดนะครับอย่าปล่อยให้มันรอดนี่ก็เก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปนะครับนี่มันก็จะแนะนำเรื่อยๆแหละไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนการแบบฝึกเล่นอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้รู้ระบบตัวเกมมากมายนะครับผมก็กบใช่ไหมเนี่ยกบกบกระดึ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 บอยู่กับที่ยิงไม่โดนอะไรของผมเนี่ยเออ
โอ้โหยังจะหนีไปไหนโอเคเราก็เดินไปอีกนะตัวแมปตัวอะไรในเกมอย่างที่บอกมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะทั้งเกมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะชอบแบบนี้กันหรือเปล่านะแต่ว่าค่าดาวน์โหลดใน Play Store มันก็เยอะอยู่นะเกมนี้รีวิวดีด้วยโอเคจะตัวอะไรเนี่ยเหมือนพวกไดโนเสาร์เลยนะเก็บไปก็มาทางนี้นะกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปนะอันนี้ก็กดแตะทัดไปนะครับผมจะเป็นการอ่านที่ต้องยิงได้ป่ะทัดแล้วไม่เปิดอ่ะทำไมทัดแล้วไม่เปิดไอ้ข้างบนก็พูดเยอะเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นการทัดแล้วก็จะสามารถอ่านเนื้อหาข้างในหนังสือเล่มนี้ได้นะครับนี่อันนี้ก็ยิงเอานะครับมันจะเปิดนี่ไงได้ของเรียบร้อยแล้วยิงเลยนะครับวิธีการเปิดเกมนี้รู้สึกว่าจะใช้การยิงทั้งหมดเลยนะเปิดประตูเปิดประตูเปิดนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แหละอันนี้ก็เป็นมันเดินเอาเสาเลยนะไอเดินเอาเสาที่มีลูกตุ้มอะครับนี่ก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะสนุกใช้ได้เลยนะครับโอเคจริงผมก็เคยโหลดมาเล่นแล้วแต่ว่าลืมเอามารีวิวนั่นเองนะครับอันนี้ก็ยิงตัวนี้นะครับเดี๋ยวข้างบนมันก็จะเปิดโอเคกระโดดไปประมาณนี้ไปครับผมซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาก็คือมาประมาณมาหาของนั่นแหละอันนี้ก็น่าจะยิงประตูนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีแคปซองแคปโซนอะไรหรือเปล่าอ๋อเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเปิดแล้วก็น้ำจะลดใช่ไหมเนี่ยโอเคบันไดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปไปไปมีอะไรทางขวาไหมเนี่ยมีของด้วยนี่ยิงไปก็ได้ของเรียบร้อยแล้วนะคือไปกดทัดเปิดกล่องมันไม่เปิดให้ต้องยิงอย่างเดียวนะครับยิงไปเลยโอเคมาอีกแล้วลงไปลงไปอาจจะตาลายนิดนึงนะสีมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมเนี่ยไปเลยเนี่ยครับผมอย่างที่บอกว่ามันจะมีพวกคัตซีนแบบเวลาเราไปทำภารกิจอะไรแบบนี้มันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนะครับผมใครที่ชอบแนวพวก FPS แบบมีเนื้อเรื่องหรือว่ามีชอบดูคัตซีนอะไรประมาณนี้ผมว่าเกมนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะโอเคพวกแมงมุมมากันเต็มเลยโหเราจะมาขโมยของเขาไงเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็น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 สิครับได้ของอีกแล้วโอเคมันมีอะไรให้เราเก็บไหมเนี่ยเราน่าจะเปิดภารกิจแล้วเก็บไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวดูทางซ้ายก่อนว่ามีอะไรอีกหรือเปล่ากระโดดเข้าไปได้ไหมเนี่ยจริงทางออกมันก็จะมีบอกอยู่แล้วในแผนที่ก็ออกทางนี้แหละนะนี่ก็เดินออกมาเลยอันนี้ก็จะมีของอยู่ด้านซ้ายมือนะครับยิงไปยิงไปง่ายๆนะเป็นภารกิจง่ายๆนะครับเก็บง่ายๆเลยเบาๆไม่ยากเท่าไหร่นี่ครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นยานอวกาศนะก็คือโดดลงไปเลยโดดลงไปเลยนี่ครับผมก็ภารกิจนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยไหมเนี่ยทำไมยานยังไม่เปิดหรือว่ายังไม่เรียบร้อยโอเคประตูยานอยู่ทางนี้นะเอานี่ครับกดตรงนี้เรียบร้อยนะนี่ก็เป็นอันว่ามิชชั่นคอมพลีทนะครับผมก็คือภารกิจอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะเราก็โดนดูดขึ้นไปบนยานเหมือนเดิมนั่นเองประมาณนี้เลยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็มีพวกดาวอะไรให้เลือกเหมือนเดิมนะที่ไหนที่เราไปแล้วก็ไม่ต้องไปนะเราก็ไปดวงอื่นเช่นไปดวงนี้เราก็โกไปก็คือเลือกดาวเหมือนเลือกประมาณมิชชั่นนะครับไปเรื่อยๆไปดาวนู้นดาวนี้ดาวนั้นแต่ละดาวก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันมีพวกสัตว์ประหลาดหรือมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็แต่ละดาวมีดาวย่อยข้างในอีกไปนี้เลยนะโอเค
คือดาวมีเยอะนะเราก็เหมือนพอเวลาเราจะไปดาวดวงนู้นดวงนี้มันก็จะขับยานไปเองนะครับนี่ไงขับไปแล้วอะไรประมาณนี้เลยเพื่อภาพสวยด้วยนะเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะเลยนี่เราก็ลงไปบนดาวเหมือนเดิมนี่ครับผมก็กำลังลงมาที่ดาวนะสีดาวก็จะขึ้นอยู่กับพวกดาวแต่ละดาวนะว่าเป็นดาวดวงนี้มีสีอะไรอะไรประมาณนี้นะครับนี่ภารกิจก็ไปตามสีเขียวๆนี่ไม่ใช่หรอกสีเขียวๆนี่คือยานเรานะจริงตัวดาวมันก็อาจจะคล้ายๆดาวเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ดาวตรงเนี้ยเป็นสีประมาณนี้เลยนะครับผมตายแล้วหรือว่าอะไรเนี่ยน่าจะเสียชีวิตหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคครับผมงั้นผมรีวิวไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ